ีชื่อว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะคะฟรองหรือว่าเฟรนช์บรูเนตนะคะไม่แน่ใจออกถึงอาจจะออกเสียงผิดเนาะแต่ว่าเนี่ยคือเป็นกุหลาบที่แบบสไตล์ฟูฟูฟ่องฟ่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออากาศเย็นลงมานะคะก็จะได้สีแบบที่อมอมพีชอมชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะสวยดีนะแล้วก็หอมนานค่ะเพื่อนๆคะแล้วก็แต่หน้าร้อนเนี่ยสีจะไม่ได้แบบนี้นะสีจะออกขาวไปเลยอะค่ะโรบินน้อยๆของฉันต้นนี้จะบอกว่าต้นยังโซมเลยนะแต่เขาก็ยังคงออกดอกให้จริงๆแล้วดอกเขาจะต้องแบบมีความฟูความแบบอลังยิ่งกว่านี้นะคะแต่ว่าต้นแบบอยากจะบอกว่าต้นนี้คือแบบโซมมากอ่ะได้บงแดงแวกอะไรครบสูตรแต่ก็แบบเขาหอมนะแต่บาน3วันก็รวยแล้วค่ะดอกสีส้มต้นนี้ชื่อว่าพลูมค่ะดอกเขาจะกลมๆแบบนี้นะคะตอนเช้าๆกับตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะหุบนะเขาจะหุบกลมเลยค่ะแบบเป็นกุหลาบที่น่ารักมากเขาจะหุบกลมๆอย่างนี้เลยนะแล้วพอแดดมาเนี่ยเขาก็จะบานค่ะจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงใส่ปุ๋ยดีๆนี่นะคือกลีบดอกชั้นดอกจะแน่นกว่านี้เยอะเลยนะคะจะมีความแบบน่ารักมากเลยกลิ่นหอมได้นะเลี้ยงไม่ยากนะคะนี่คืออึดจริงๆเนี่ยเราเอามาวางไว้แล้วก็รากก็ลอยไม่ได้ดูแลเลยเขาก็ยังให้ดอกสม่ำเสมอนะคะแสดงถึงความอึดนั่นเองค่ะและต้นนี้ชื่อว่าซิซิเลียนนะคะดอกสีเหลืองจะมีความอมชมพูเล็กน้อยนะคะหอมค่ะส่วนต้นนี้ชื่อว่าเจนิสแคลล็อกนะคะดอกสีแดงเข้มอมชมพูนิดหน่อยนะคะเหมือนจะเห็นชมพูมันเย็นด้วยเนาะดอกบานทนนะคะดอกก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันพามาชมกุหลาบสวยๆกันไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะไว้วันหน้าค่อยมาลงคลิปเพิ่มจ้าบ๊ายบาย